ตำรวจทางหลวง10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมท่านเสียชีวิตนะครับบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งปทุมธานีและล่าสุดเองนะครับทางด้านของญาติและแฟนสาวของ10ตำรวจเอกเศรษฐการรับศพครับจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพในช่วงบ่ายวันนี้นะครับและมีญาติเนี่ยบางส่วนเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นด้วยความเสียใจนะครับและไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยมีการเคลื่อนศพไปที่ศาลา5วัดตรีทศเทพและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนนะครับโดยทางตำรวจทางหลวงเตรียมพิจารณาเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับเบื้องต้นมีเงินกองทุนสวัสดิการตำรวจและเงินสมาคมแม่บ้านตำรวจประมาณ 700,000 บาทอันนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นและยังมีเงินสหกรณ์ที่คิดแยกไปต่างหากอีกนะครับส่วนการปูนบำเหน็จชั้นยศอยู่ระหว่างการพิจารณาของกองสวัสดิการตำรวจถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะให้สิทธิ์ตามนั้นเลยนะฮะและผบ.ตร.เองก็เตรียมที่จะมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพนะครับท่านก็เสียชีวิตจากเหตุถูกครูสอนคนขับรถสะบัดรถเก๋งเบียดชนที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับแล้วดูมีแต่เพื่อนๆตำรวจทางหลวงคือเป็นคนแบกโลงศพแล้วก็มีรถนำขบวนของตำรวจทางหลวงนำไปที่วัดตรีทศเทพขอแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมครับผู้หมู่เศรษฐการ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมทำไมเราถึงต้องย้ำชื่อนี้เพราะคนในสังคมคนในโลกโซเชียลชื่นชมมาตลอดกับการทำงานที่ผ่านมาประวัติที่ผ่านมาของผู้หมู่เศรษฐการเนี่ยขอดูข้อมูลหน่อยช่วยผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหลงทางแล้วฝนตกกำลังจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเครื่องไปสหรัฐแต่ไปไม่ทันแน่ๆโทรแจ้งตำรวจและผู้หมู่เศรษฐการเนี่ยขี่รถพาไปส่งฮะแล้วก็ขึ้นเครื่องทันเวลาไม่ตกเครื่องเคยช่วยสุนัขหลงขึ้นไปบนมอเตอร์เวย์ด้วยอันเนี้ยมีภาพเป็นคลิปตอนที่ผู้หมู่ไปช่วยเจ้าลูกสุนัขตัวนี้ฮะคือดูเนี่ยโอ้ยคือแกขี่ผ่านมาแล้วก็มีคนบอกพี่ตำรวจหมาตัวนี้ไม่รู้ของใครแล้วหลุดเข้ามาในมอเตอร์เวย์แล้วคิดดูรถวิ่งเร็วขนาดไหนบนมอเตอร์เวย์อ่ะแกเข้าไปปลอบแล้วก็อุ้มมันส่งเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแกขี่นำขบวนให้กับรถฉุกเฉินฝ่ารถติดฮะในเมืองหลวงเนี่ยช่วยเปิดทางซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่เลยนะแต่มาประสบเหตุพอดีแล้วก็ขี่เปิดทางให้รถฉุกเฉินพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลทันท่วงทีแล้วมันยังมีภาพนิ่งอื่นๆด้วยไปช่วยรถพี่น้องประชาชนที่จอดเสียตามทางด่วนบ้างตามริมถนนบ้างยังอยู่ในชุดเครื่องแบบอยู่เลยแล้วณเวลาเนี้ยทางด้านของผู้หมู่เศรษฐการเองขี่รถนำขบวนให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็บอกเลยบอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีที่ทุกคนสงสารทุกคนต่างอาลัยแล้วก็เพื่อนผมเป็นตำรวจทางหลวงมีอยู่ท่านหนึ่งโทรคุยกันเมื่อเช้าบอกไม่แปลกใจเลยที่เมื่อคืนเนี่ยเพื่อนเขาเข้าไปต่อยเพราะว่าเขาบอกทำใจไม่ได้จริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ